ในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทุนโอเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามที่ข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายนะรับสายกัน5เบรกเลยคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SBS นะครับเขาถามว่าได้ซาก Civic ตาโตมาครับพอจะมีอะไรใส่ Civic 3ประตูได้บ้างได้ซากเลยเหรอ เดี๋ยวอะไรไปใส่อ่ะครับซาก Civic ตาโตแล้วไปใส่ Civic 3ประตูจะเอาอะไรไปใส่กันแน่ก็มีเครื่องใช่ครับเครื่องแพรหน้าใช่ครับพื้นฐานใกล้เคียงกันนะฮะอย่างอื่นไม่รู้ว่าซากมันมีอะไรมั่งใช่เพราะอย่างอื่นมันใช้กันไม่ได้เลยแล้วไม่รู้ซีวิกที่ได้มาตาโตนี่ตัวไหนตัวคูเป้หรือว่าตัว4ประตูใช่ฮะภายในก็ใช้กันไม่ได้กับซีวิกช่วงล่างอ่ะพอได้ทีนึงแต่ก็ได้แพ้หน้าไปแล้วช่วงล่างพอได้แล้วก็มีอาจจะใช้ได้มีโชคมีดิสเบรกหลังเออนะฮะถ้าเป็นดิสเบรกหลังที่เห็นหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวบล็อกเครื่องยนต์กับอุปกรณ์ในห้องเครื่องเนี่ยใกล้เคียงครับอย่างอื่นใช้กันไม่ได้เขาถามว่าสามารถขับรถ Vios หรือว่า Honda City เนี่ยขึ้นดอยสุเทพหรือพระธาตุดอยคำได้มั้ยคะขึ้นได้สิครับได้หมดก็รถเช่าเชียงใหม่นี่คุณบินไปเชียงใหม่คุณเช่ารถเช่า Avis เช่า Hertz เช่าอะไรก็ตามมันก็ Vios Jazz ใช่ City ทั้งนั้นน่ะขายเป็น Eco Car ซะด้วยหรือมี Xkai ด้วยเขาบอกว่า Eco Car เนี่ยไปได้หมดไม่ต้องไปกังวลขึ้นเขาแต่ว่าต้องระบุด้วยนะที่ว่าที่ไหนอย่างดอยสุเทพได้ถ้าบอกว่าอันที่มันโหดๆกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ถ้าดอยคำก็ได้ครับก็เคยขึ้นแล้วผมเคยขับแจ๊สขึ้นไปไม่มีปัญหาเลยเช็คข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเขามีบอกด้วยว่ารถอะไรขึ้นได้ยังไงบ้างต้องออฟโรดไหม 4x4 ไหมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีบางที่เขาไม่ให้ขึ้นอย่างเช่นถ้าอย่างสมมติขึ้นอะไรนะดอยสะเก็ดนี่มันไปไม่ได้แล้วไม่ให้รถเก๋งขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทางธรรมดาถนนปูนธรรมดาสมงสมเองเขาขับแจ๊สขึ้นไปอย่างถ้าดอยถนนนี่อีโคคาขึ้นเหนื่อยเหมือนกันนะเลยถนนนี้แล้วค่อยไปได้ตอนลงเนี่ยเธอบอกว่าขาขึ้นไม่น่ากลัวลงก็ดึงเกียร์ช่วยเอาตอนลงเนี่ยจะเหนื่อยรถพวกนี้ถ้าขับไม่มีทักษะนี่แหละนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าขอคำแนะนำหน่อยครับมีงบสัก 300,000 จะซื้อรถยนต์รุ่นไหนดีครับเป็นทรงรถเก๋งนะครับ 300,000 เก๋ง 300,000 เอาอย่างเงี้ยก็เหมือนข้าวกะเพราข้าวละแกงจานละ40เหมือนกินทุกจานอ่ะVios เอาติดเอาจัดให้หน่อยก็ได้ประมาณนี้ Civic ได้เอานี่ดีกว่าผมว่าปวดเยอะขอเล่นอีกเยอะกว่านี้พี่ว่ากระจังหน้า SRV แบบไหนสวยกว่าระหว่างของเดิมกับมูเก้นเอ้าแล้วกระจังมูเก้นเนี่ยบางคนก็บอกเปลี่ยนแค่กระจังอย่างเดียวไม่มีชุดแต่งมันจะได้หรือเปล่าถ้าเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนกระจังอย่างเดียวมันอาจจะตลกสวยไหมเขินก็ได้มองไงก็เป็นไปได้ช่วยเขาตัดสินใจหน่อยเปลี่ยนกระจังอย่างเดียวนะถ้าตอนนี้งบอาจจะได้กระจังก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าใจชอบก็ใส่ได้ก็เปลี่ยนได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรจริงแล้วไม่ใส่พาร์ทก็ใส่ได้เดิมๆแล้วใส่เป็นกระจังมันก็เห็นถึงความแตกต่างเขาก็ทำได้นะครับครับถ้า Honda คือ Earth Dream Mazda คือ Sky Active แล้ว Toyota ใช้ชื่ออะไรครับใช้ชื่อว่า Public ครับเพราะเขาขายทั่วโลกทุกชนชั้นถูกไหมมันไม่มีคำไอ้นี่ของ Toyota มีไหมคือ Honda เนี่ย Toyota เหรอมีคือปัจจุบันเนี่ยหลายๆยี่ห้อมักจะคือต้องมองภาพก่อนในรถยุโรปก่อนเบนซ์มีอย่างเช่นบูเทคไฮบริดหรือแม้แต่มีเอฟเชนเซียนไดนามิกเอฟเชนซีของ BMW ครับรถญี่ปุ่นก็กลับมาก็เริ่มใช้อย่างนั้นได้ก็มาใช้แบบดรีมคือหมายความว่าเขาเป็นคนใช้ E85 เจ้าแรกๆในรถญี่ปุ่นครับคือมองมลภาวะ Mazda คือ Sky Active ก็คือหมายความว่าเรื่องราวของการออกแบบในเวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้อะไรนะคันดกดีไซ
ครับใน Sky Active อะไรเงี้ยมันคือการรวมเอาเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยที่ดีเลอร์ที่สุดมาไว้ในรถยนต์เพียงคันเดียวแล้วเรียกชื่อเดียวกันนะครับเรียกชื่อรวมเลยแล้วแต่เขาจะตั้งกันนะใช่เป็นชื่อทางการตลาดแต่ Toyota เองเนี่ยมีอยู่แล้ววันนี้แต่เขาอาจจะอยู่ในวงแคบๆอย่างเช่นHybrid Synergy Drive ของ Toyota นะครับรถไฮบริดก็มันมีอยู่เป็นโลโก้มาตรฐานซึ่งมีอยู่ซึ่ง Toyota เองมองว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดขายของเขานะครับแต่สำหรับรถ Toyota ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเขาอ่ะเขาเจาะทั่วโลกจริงนะเขาเป็นรถที่ต้องบอกว่าผมว่าวันนี้โตโยต้าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกประเทศคุณสังเกตว่าไม่พ้นแล้วครับรถโตโยต้ามีทุกประเทศในโลกนี้นะครับคุณว่าประเทศไหนไม่มีรถโตโยต้าบ้างอ่ะมีหมดอ่ะถูกปะล่ะเริ่มมาจากโรงงานที่ขายจักรเย็บผ้านะครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีข่าวมาโรงงานทอผ้าล่าสุดที่เขามีปลดพนักงานเหมือนกันนะโรงงานประกอบอ้าวแต่ว่านั่นก็หมายความว่าที่สำโรงไงแพ้สำโรงเลิกไงแล้วก็ให้พนักงานสมัครใจ 40% ลาออกโครงการเขาก็ดีเขาก็บอกว่าณวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เชิญทำงานที่อื่นก่อนแล้วก็เขาก็จ่ายค่าแรงชดเชยให้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเพิ่มอัตราจ้างก็จะเรียกคนเหล่านี้กลับเข้ามาทำงานใหม่ให้เหมือนเดิมอะไรเขาว่ากันไปครับแต่ต้องบอกว่านี่คือเศรษฐกิจภาพรวมของโลกนี้โดยรวมเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันกระทบทุกคนแต่ว่าแต่ใครทุกคนเล้าก็กระทบทุกคนก็กระทบครับเศรษฐกิจภาพรวมของโลกมันเป็นแบบนี้เราก็กระทบช่องเราเองเราก็มีปัญหาเราก็กระทบทุกคนครับขออนุญาตรับสายหน่อยรับสายคุณชิดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีผมครับครับชิดครับผมจะรบกวนถามนิดนึงครับครับผมให้ Ford Ranger 2002 ไอแท็กนะครับอะไรนะพี่ Ford Ranger เลยนะ 2.2 ไอแท็กอ๋อครับได้ครับผมขับแล้วมันจะมีเสียงรู้สึกเหมือนกับยางไปเบียดถูกบังโกนอือฮึครับครับผมฟังอยู่พี่แล้วผมก็ไปให้ทางศูนย์ตรวจเขาบอกว่าเกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับยางไปกระเทือนกับไปบังโกนเกี่ยวกับแกนเทอร์โบแต่นี่อันตรายหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอะไรนะศูนย์แกนเทอร์โบแกนเทอร์โบครับคือตอนแรกนึกว่าล้อเบียดกับบางคนมันมีเสียงอีด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 อย่างนี้ป่ะมีเสียงปืดคืดคืดคืดแล้วก็หายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วก็พอไม่ใช่ล้อเพราะว่าล้อเดิมมันไม่มีทางเสียกับบางคนได้ใช่ครับผมถูกไหมพี่แล้วก็ตอนนี้พอให้ช่างมาดูช่างบอกว่าน่าจะแกนเทอร์โบคอนครับก็ต้องเปลี่ยนเทอร์โบอย่างเดียวเลยทำเรื่องเคลมล้อเดี๋ยวรถต้องรอรถปีหมดวารันตียังครับตึ้ง2ปีอ๋อแล้วพี่เคลมไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ยังขับได้อยู่แต่เกิดเสียงน่ารำคาญนั่นเองเคลมเลยพี่ให้เขาทำเรื่องเคลมเลยก็รอเคลมเปลี่ยนเทอร์โบใหม่แค่นั้นเองต่ออีกทีหนึ่งครับได้ใช่ไหมอะไรนะก็ได้สิครับไม่มีปัญหารถมันอยู่ในวารันตีพี่ต้องเคลมเลยครับรีบเคลมด้วยซ้ำช่วงนี้ก็พยายามขับด้วยคันเร่งที่เบาเท้าไล่ความเร็วอย่าไปลากรอบสูงรอบนะฮะก็ขับได้อยู่รถผม2ปีเพิ่งวิ่ง 18,000 ครับครับไม่มีปัญหาพี่รอแค่รอเดี๋ยวทั้งศูนย์เขาจัดการเรียกเข้าไปพอของมาก็เรียกเข้าไปเคลมเปลี่ยนวิ่งน้อยมากก็ 18,000 อาจจะเป็นปัญหาจากการประกอบพี่อ๋อครับครับโอเคอย่างนี้ผมให้เขาไปรถไปเลยนะครับครับให้เขาทำเลยไม่มีปัญหาเปลี่ยนได้เลยโอเคครับผมครับมากครับครับผมครับคือบางทีก็อาจจะรถพี่เขาวิ่งน้อย 18,000 เองอาจจะมาจากการประกอบได้หรือว่าตัวนี้ทอโบลูกนี้อาจจะคันที่มีปัญหาจริงก็ได้ใช่นะครับแต่ว่าเรามีวารันตีเราเคลมรีบเคลมให้จบเพราะรถเรายังไม่ถึงยังไม่หมดวารันตีนะครับหรือถ้าใกล้จะหมดก็รีบทำเรื่องเคลมทิ้งไว้ข้ามไปแล้วเขายังต้องเคลมให้อยู่ครับผมนาฬิกา140 S320ทำยังไงให้แรงมันก็แรงอยู่แล้วนะจะเอาแรงก็คันเร่งสายคันเร่งสายอยู่ยังไม่เป็นเร่งไฟฟ้าคันเร่งสายยากเพราะรถน้ำหนักมันเยอะมาก2ตันกว่าใช่มันก็วิ่งนะแต่รถมันหนักมากมันก็ถ้าลอยแล้วก็วิ่งนะแต่ถ้าโอเคออกตัวเนี่ยอาจจะมันปุ๊บฟาสกว่านี้เหรอแต่320ตัวนี้ถ้ามันเป็น5เกียร์แล้วมันถ้าเป็น320แท้นะมันวิ่งแล้วนะตัวยาวเนี่ยที่เป็นรถตัวทอมบูรี320แท้ผมว่ารถเขาอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็ขับรถที่บอสมันก็วิ่งอะ
ก็ไม่ได้อืดเลยไม่ไอเจ้าตัวที่อืดคือ S280 280 4เกียร์ของผมเป็น320 5เกียร์5เกียร์แล้วพอ5เกียร์ตาเกียร์มันทดมันชิดกว่าเดิมขับดีก็ขับดีก็ไม่ได้อืดไม่ได้เร่งนี่ก็คือดึงเลยนะรู้สึกได้ว่าขับดีสนุกเลยซ้ำรถไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็คันนี้เป็น S280 เครื่องพังแล้ววางเครื่อง320ไม่หรอกบางทีคนเราไม่รู้อาจจะเป็นแค่280แล้วก็ชอบมาบอกว่าเป็น60อินไลน์เหมือนกันแต่ไม่มีบล็อกใหญ่บล็อกเล็กเครื่องรหัสเครื่องไม่เหมือนกันแต่ว่าเปิดมาหน้าตามันเหมือนกันนั่นเลยเราเช็คให้ดี280ชอบมาบอกว่าคันนี้เป็น320หรือ300 SEL ตัวแรกชอบไปบอกว่าตัวเองเป็น320แล้วก็ชอบมามโนเอาเองไงว่าเฮ้ยเครื่องฉันเป็นเครื่องบิ๊กบล็อกเพราะนั้น มันอยู่ที่รหัสเครื่องครับเครื่องตัวนี้มันจะบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องบิ๊กบล็อก6สูบอินไลน์แถวเรียงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบล็อกใหญ่บล็อกเล็กเบนซ์อ่ะไปเข้าศูนย์ไปเข้าอู่เบนซ์ดูก็รู้ให้ช่างตรวจสอบมัน280 320ดูก็รู้ตัวไหนแน่แล้วมันสมบูรณ์มั้ยถ้ามันสมบูรณ์มันวิ่งแล้วรถมันนี้มัน10กว่าปี20ปีแล้วต้องไปเช็คกำลังอัดแล้วว่าจะเสียกำลังอัดหรือเปล่าครับถ้าทำมาฟิตๆนี่ผมว่ามันวิ่งนะรถผมก็วิ่งนะสมัยก่อนนี่ก็ดังด่วนก็200กว่าก็วิ่งได้นะได้อยู่มาดู SMS นะเขาถามว่าอะไรของ Honda Brio Amaze เนี่ยมือ2เนี่ยมีร้านที่รู้จักขายบ้างไหมครับหายากเพราะอะไรรู้ป่ะอะไร Honda โดยพื้นฐานก็หายากอยู่แล้วพอสมควรยิ่งเป็นพวก Brio Amaze อะไรทั้งหลายเนี่ยที่เป็น Eco Car ยิ่งหายากเพราะว่าจำนวนที่ใช้มันน้อยมากแล้วที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็พอ BO เองที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ฮิตขนาดนั้นเพราะเขามีรถที่มันเป็น K car ของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับเพราะนั้นจะเจอน้อยมากแต่ว่าอะไรครับอะไร BO ชิ้นไหนนะที่มันจริงๆมันเบิกสูงมันก็ไม่ได้แพงนะอะไรของคาเนี่ยต้องเช็คว่าอะไรอะไรอ่ะใช่ว่าเอาอะไรถ้าอะไรเครื่องยนต์น่ะพอมีของเก่ามันใช้เทียบกันได้อะไรเครื่องยนต์มันไปเทียบเคียงกับตัวอื่นได้ไอ้ช่วงล่างแต่ถ้าอะไรบอดี้จริงๆเบิกศูนย์ก็ไม่ได้แพงหรอกใช่ถ้าเป็นอะไรบอดี้คงมือ2คงยังไม่มีตอนนี้นะครับอย่างตอนนี้จะมีปัญหาที่หนึ่งสำหรับคนที่เดินเข้าไปเบิกเองที่ศูนย์บางที่เนี่ยไม่ขายให้กับรถที่ซ่อมนอกนะครับถูกนะฮะตอนนี้สำหรับ Honda เป็นที่คุยกันในวงการอะไรนะครับว่ามาตั้งนานแล้วไม่ปล่อยอะไรออกมาหรือปล่อยออกมาก็ไม่ครบนะครับตอนนี้หลายๆคนกำลังกังวลเหมือนกันสำหรับเรื่องอะไรของ Honda นะครับโอเคโชคหลังอีโวกเสียครับทำไงดีครับงานเข้าแล้วตัวไหนอะท็อปไม่ท็อปแม่นอะไรหรือเปล่าถ้าตัวท็อปนี่จบข่าวตัวท็อปนี่ถึงกับปากเอื่อเลยนะเพราะมันแสนกว่านั่นแหละสิขอให้เป็นตัวไม่ท็อปแล้วกันก็ต้องหาอู่ข้างนอกนะคงเบิกศูนย์คงไม่ไหวลองสอบถามอู่ที่ทำแลนด์โรเวอร์เลนด์โรเวอร์ที่เป็นยุคใหม่โดยตรงอาจจะซ่อมได้อู่แลนด์อู่เลนด์อันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับพอมันเป็นไดนามิกเอสช่วงล่างโชคอัพเป็นแมกนาไลท์แล้วเนี่ยใช้คำว่าอาจจะซ่อมได้โชคดีคืออาจจะซ่อมได้ถ้าเสียไม่มากถ้าเสียไม่มากถ้าซ่อมไม่ได้เช็คราคาว่าเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่ถ้าเช็คแล้วลองเช็คสิงคโปร์ด้วยบางทีเบิกสิงคโปร์ถูกกว่าเขามีถ้าเบิกศูนย์นี่เป็นลมแน่นอนใช่ครับถ้าเบิกอังกฤษนี่ตายเลยฮะสิงคโปร์เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับอู่นอกที่ทำกันนะฮะเขาจริงแต่ที่เขาวิ่งเบิกสิงคโปร์ครับครับผมแล้วก็ถ้าก็ถือว่าชกลูกเมียสบายถ้าที่นู่นสมมติเบิกบางไทยแสนหนึ่งสิงคโปร์อาจจะอยู่ประมาณ60,000แล้วก็พาลูกเมียไปเลยไปเที่ยวนอนสักคืนนึงเซนโตซ่าปะลูกเมียก็สบายไปหิ้วโชคกลับมาเขาจะได้ไม่เขินนะโอเคมาเรื่องราวของพรมกระดุมดีกว่าครับหน้าฝนชัดเจนอยู่แล้วเราก็ไปดูโรงงานขายพรมกระดุมมาทำกระดุมพรมกระดุมให้กับพี่น้องชาว Speed Channel ได้ใช้กันในช่วงตลอดหน้าฝนแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะครับเริ่มต้นที่สตาร์ทที่ราคา 1,800 บาทสำหรับรถเก๋งรถกระบะ4ประตูแล้วก็บะแคปที่ราคาเดียวกันหมดถ้าเพิ่มชิ้นหลังก็บวก700SUV 2008รถตู้ 4,008 มี11เฉดสีจะมิกจะแมทยังไงโทรคุยกับเขาเลยเลือกสีได้ตามใจชอบเลยใช่ครับนะครับอ่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาด้วยสกู๊ปผมกระดุมนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ทโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรม
ปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นพลาสติกเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำด้ายแดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพา uh-huh. แปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือพรมพื้นรถเอาไว้แล้วปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไป Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยใช่กับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่น
แน่